วาทะจากข่าววันนี้มาจากผู้อำนวยการใหญ่กระทรวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศราฟาเอลกรอสซี่ระบุว่าใครก็ตามยิงปืนใหญ่โจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปาโรเซียกำลังเล่นกับไฟหลังจากเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดหลายสิบครั้งที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้